สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy มีเมนูขนมไทยโบราณอร่อยๆมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือเมนูสาคูไส้หมูครับเดี๋ยวนี้เมนูสาคูไส้หมูเนี่ยเริ่มหาทานได้ยากแล้วนะครับหรือที่เขาทำขายส่วนใหญ่เขาก็จะทำทิ้งไว้นะครับทำให้แป้งสาคูเนี่ยมันแข็งแล้วก็เหนียวไม่อร่อยนะครับวันนี้เรามาทำสาคูไส้หมูกันใหม่ๆร้อนๆนะครับถ้าใครเคยได้ทานสาคูไส้หมูที่ออกมาจากเตาใหม่ๆร้อนๆเนี่ยรับรองว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันมีความเหนียวนุ่มหอมแล้วไส้สูตรนี้มีความหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับทานกับผักสดๆเนี่ยอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นผักที่เราทานเคียงกับสาคูไส้หมูนะครับก็จะมีผักสลัดหรือผักกาดหอมนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็พริกลูกโดดครับต่อไปเป็นหมูสับ200กรัมชายโป๊หวาน200กรัมน้ำตาลปี๊บ200กรัมต่อไปเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับใช้รากผักชีประมาณ4รากกระเทียมกลีบใหญ่ประมาณ 4-5 กลีบนะครับแล้วก็พริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นหอมแดงสับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับถั่วลิสงคั่วบด200กรัมน้ำมันเจียวกระเทียมแล้วก็กระเทียมเจียวสำหรับตกแต่งโรยหน้าเพื่อเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายเป็นสาคูครับเราใช้สาคูทั้งหมด1ถุงประมาณ400กรัมครับขั้นแรกเรามาเริ่มผัดไส้กันก่อนนะครับเราใช้น้ำมันกระเทียมเจียวประมาณ3ช้อนโต๊ะใส่ลงในกระทะนะครับจากนั้นเราก็นำหมูบดลงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะครับบางสูตรเขาก็จะไม่ใส่หมูนะครับเป็นสาคูไส้หมูที่ไม่ใส่หมูก็มีนะครับแต่ของเราเนี่ยใส่หมูนะครับเราใช้หมูบดประมาณ200กรัมเอาลงไปผัดกับน้ำมันกระเทียมเจียวให้หอมก่อนเลยนะครับเราผัดให้หมูสุกเลยนะครับพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปผัดกับหมูเลยครับพอทุกอย่างหอมดีแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมแดงสับลงไปครับผัดหอมแดงต่อให้สุกนะครับพอหอมแดงสุกแล้วเราปรุงรสนะครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับพอน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเติมชายโป๊หวานลงไปครับชายโป๊หวานนะครับมันก็จะมีรสชาติหวานนำแล้วก็มีเค็มตามนะครับทำให้เราไม่ต้องไปใส่เกลือใส่ซีอิ๊วเพิ่มเลยนะครับตัวนี้เพื่อนๆต้องลองชิมก่อนนะครับบางคนมันมีความหวานมากหวานน้อยเค็มมากเค็มน้อยนะครับเราไปผัดแล้วเราก็ชิมรสชาติแล้วเราค่อยปรุงรสเพิ่มนะครับเพราะว่าชายโป๊แต่ละที่เนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ผัดชายโป๊ต่อไปให้หอมนะครับขั้นตอนนี้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับพอไส้ของเราเริ่มแห้งนะครับเราสังเกตว่าสีชายโป๊ของเราเนี่ยมันจะสีเข้มขึ้นนะครับเราก็ใส่ถั่วคั่วบดลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผัดจนแห้งที่เราสามารถนำมาปั้นเป็นก้อนได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับจากนั้นเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรานำสาคูมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเราจะล้างผ่านน้ำแบบนี้ประมาณ 2-3 น้ำจนน้ำสาคูใสเลยนะครับพอเราล้างสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำสาคูมาแช่น้ำครับเราจะใช้น้ำเปล่าแช่สาคูจนท่วมเลยนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้สาคูเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปให้อิ่มตัวก่อนนะครับระหว่างรอแช่สาคูเราก็จะมาปั้นไส้กันนะครับเราจะปั้นไส้เป็นลูกกลมๆประมาณหัวนิ้วโป้งนะครับหรือว่าเล็กใหญ่แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับเราปั้นไปเรื่อยๆจนไส้เนี่ยหมดเลยนะครับพอเราแช่สาคูครบ5นาทีนะครับเราก็จะมากรองเอาแต่เนื้อนะครับจากนั้นเรานำน้ำเปล่าไปต้มให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะนำมาราดที่ตัวสาคูผ่านตะแกรงนะครับขั้นตอนนี้จะทำให้สาคูของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับนำน้ำร้อนมาราดให้ทั่วสาคูเลยนะครับโดยการผ่านตะแกรงนะครับพอเ
พอเราราดน้ำร้อนเสร็จแล้วเราก็เสด็จน้ำนะครับแล้วก็นำสาคูไปใส่ในอ่างครับจากนั้นเราก็ใช้ทัพพีเนี่ยคนสาคูให้ทั่วนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายไปให้ทั่วสาคูเลยนะครับคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันจะทำให้สาคูของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็ช่วยให้เวลาที่เราเอาไปปั้นเนี่ยมันปั้นง่ายแล้วก็ไม่แตกด้วยนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งสาคูนะครับเราจะใช้ใบตองรองที่ก้นซึ้งนะครับใบตองของเราจะต้องฉีกให้เป็นริ้วแบบนี้นะครับเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันผ่านขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้สาคูของเราเนี่ยสุกง่ายนะครับพอเราฉีกใบตองเสร็จแล้วเราจะนำน้ำมันกระเทียมเจียวมาทาที่ใบตองเพื่อไม่ให้สาคูเนี่ยมันติดกันนะครับแล้วก็ไม่ให้ติดกับใบตองด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยมันจะทำให้สาคูของเราเนี่ยหอมขึ้นด้วยครับจากนั้นเรานำมือไปจุ่มน้ำสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราปั้นเนี่ยแป้งจะได้ไม่ติดมือนะครับจากนั้นเรานำแป้งเนี่ยมาห่อกับไส้ให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมครับความหนาความบางนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอห่อเสร็จแล้วเราก็นำมาวางบนซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยครับเพื่อนๆต้องเว้นระยะห่างไว้นิดนึงนะครับเพื่อเวลาสุกเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกันนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำสาคูลงไปนึ่งได้เลยครับใช้เวลานึ่งประมาณ 8-10 นาทีสาคูของเราก็จะสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเรานำน้ำมันกระเทียมเจียวมาทาที่ตัวสาคูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยเขี่ยๆลูกสาคูเพื่อให้มันหลุดจากใบตองด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับทานคู่กับผักเคียงนะครับก็จะมีผักกาดหอมหรือผักสลัดนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็พริกลูกโดดนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราโรยด้วยกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมอีกรอบนึงนะครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูสาคูไส้หมูทานอุ่นๆร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่มแล้วตัวไส้เนี่ยก็จะมีความหอมความหวานความเค็มกำลังดีเลยนะครับใครจะทานกับผักแอมก็ได้นะครับหรือว่าจะนำมาห่อเป็นเมี่ยงแบบนี้ก็เข้ากันนะครับทานคำเดียวเนี่ยได้ทุกรสชาติเลยนะครับที่ขาดไม่ได้คือพริกลูกโดดนะครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ความหอมด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ